ึ้นมาประมาณนี้แล้วก็ติดตามดูเสร็จกำชับเจ้าหน้าที่ให้ระมัดระวังมากขึ้นทำมาตรการนี้ไปบ้างครับข้อคงจะต้องแล้วเขาก็ต้องประเมินดูว่ามีอะไรผิดปกติบ้างขณะนี้เนี่ยยังไม่มีอะไรผิดปกตินะครับในส่วนของสภาแต่ว่าเนื่องจากวันนี้เป็นวันเริ่มที่ใช้ห้องประชุมจันทราของเมื่อกี้ซึ่งก็จะดูว่าการประชุมนั้นราบรื่นอย่างไรวันพรุ่งนี้ก่อนสภาผู้แทนก่อนจะเริ่มประชุมครั้งแรกอาศัยห้องประชุมช่วงเช้าของเมื่อกี้สภาเขาจะดูประเมินของผู้ที่ว่ามีปัญหาเรื่องการใช้เครื่องมือต้องมีอะไรบ้างประเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะคุยกับทางฝ่ายการตอนนี้ท่านได้รับเรื่องที่มีคนล่ารายชื่อถอนสสปรินาหรือยังครับยังไม่มีครับที่ผมเรียนไปเมื่อวานว่ามันมีเรื่องที่ค้างอยู่ก็คือมีคนร้องคนอื่นเข้ามาแต่เรื่องก็ค้างอยู่ก็ยังไม่มีระเบียบเรื่องนี้รอข้อบังคับเข้าใจว่าข้อบังคับจะเข้าสภาในสัปดาห์ต่อไปครับ